เนื้อยากับบริษัทกิมเบอร์เวอร์สุวรรณภูมิจากการตรวจสอบของผมกับคณะอนุได้ไปพบเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือบริษัทกิมเบอร์เวอร์สุวรรณภูมิไม่ได้เป็นผู้ซื้อซองประกวดราคาไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาตามเชิงเทคนิคหรือขั้นตอนการประกวดราคาใดๆทั้งสิ้นเลยคณะกรรมการมีมติอนุมัติเมื่อวันที่11มีนาคม2548และเข้าบอร์ดอนุมัติเพื่อจะเซ็นสัญญากับจิงเบอร์เวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเท่านั้นแต่เวลาลงนามในสัญญาไปจัดจิงเบอร์เวอร์สุวรรณภูมิกลับมาลงนามในสัญญาแทนและเพิ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่23มีนาคมก่อนลงนามสัญญาแค่2วันเพราะนั้นสัญญานี้ตั้งแต่เริ่มมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งแต่2548เป็นต้นมานี่ถือเป็นสัญญาที่นับก็เป็นสัญญาที่โมฆะกันตั้งแต่เริ่มแรกตอนนี้ดีกว่าและผิดกฎหมายหลายฉบับด้วยผิดกฎหมายทั้งเรื่องของการที่ให้เอกชนเข้ามาใช้พื้นที่ผิดกฎหมายในเรื่องของการที่คนที่เข้ามาซื้อแบบและประกวดราคาหลีกเลี่ยงจริงๆเพราะว่าอินเตอร์เทนเนอร์ไม่ยอมเซ็นสัญญาเองเพื่อหลีกเลี่ยงไม่จ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนเรื่องการขายสินค้าบอร์ดบอร์ด 15% ที่ผมเคยชี้แจงไปครั้งว่าบ่อยเกิดความเสียหายตามมาหลายหมื่นล้านในเวลานี้เพราะฉะนั้นขณะนี้มีหลักฐานชัดเจนหลายเรื่องว่าสัญญาที่เกิดขึ้นที่จริงเพราะว่าไปเซ็นกับการท่ากับพยานนั้นผิดตั้งแต่เริ่มแรกและผิดมาต้องมาตั้งถึงบัดนี้เลยนะครับยังไม่ได้แก้ไขเลยและยังไม่ได้ทำอะไรให้ถูกต้องพยานเลยดังนั้นจึงเรียนให้สื่อมวลชนได้ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเรียกทรัพย์สินบางส่วนที่เสียหายไปคือหลายหมื่นล้านถ้าเรียกได้โดยรัฐบาลในยุคนี้ทำได้ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นค่าภาษีลงทุนอีกหลายพันล้านนะพี่ฮะไม่ต้องไปเสียเกิดความเสียหายประชาชนต้องเดือดร้อนอีก